และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวออกกำลังกายรวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบประหยัดพลังงานนะคะเทศบาลเมืองหัวหินก็ได้จับมือกับกลุ่มกระตอยรักหัวหินเชิญชวนให้ทุกครอบครัวร่วมปั่นจักรยานเพื่อให้เมืองหัวหินเป็นเมืองแห่งการปั่นจักรยานในอนาคตโดยนักปั่นจะได้สัมผัสเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์และจะเป็นการสร้างมรรคุเทศน้อยของเมืองหัวหินต่อไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะขบวนรถจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่น2ล้อลองของครั้งเริ่มต้นจุดสตาร์ทที่บริเวณสถานีรถไฟหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองพาลูกจูงหลานนำจักรยานคันโปรดออกมาร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลเมืองหัวหินร่วมกับกลุ่มกระตอยรักหัวหินจัดขึ้นกันอย่างสนุกสนานโดยหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นให้บุตรหลานได้ออกกำลังกายพร้อมๆกับการท่องเที่ยวเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งก็ได้มีเรื่องของการออกกำลังกายด้วยที่สำคัญนะคะเป็นการรณรงค์ด้วยนะคะให้เราได้รู้จักหัวหินในแง่มุมต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะนี่บางคนเนี่ยมาปั่นจักรยานครั้งนี้ถือเป็นการปั่นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยจากเด็กๆที่เคยหัดแล้วก็ไม่ได้ปั่นจักรยานกันอีกนะคะจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีหลากหลายรูปแบบบางคันมีราคาไม่กี่พันบาทขณะที่บางคันมีอายุยาวนานกว่า60ปีและเมื่อทุกคนตรวจสอบความพร้อมของพาหนะคู่ใจแล้วก็เริ่มปั่นไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษมเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ว่าจะเป็นตลาดชัดชัยหัวหินที่ได้ชื่อว่าเป็นตลาดเจ็ดโค้งกราบสักการะศาลเจ้าแม่ทับทิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหัวหินชมต้นข่อยที่ถูกดัดเป็นช้างในโรงแรมรถไฟหัวหินอายุกว่า100ปีตลอดจนลูกปั้นโผลกิ่งเพชรอดีตแชมป์มวยโลกคนแรกที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวหัวหินนอกจากนี้ยังหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเมืองหัวหินให้เป็นเมืองแห่งการปั่นจักรยานรวมไปถึงการเสริมสร้างให้เยาวชนได้เรียนรู้สถานที่ทางประวัติศาสตร์เพื่อฝึกฝนเป็นมรรคุเทศน้อยในอนาคตผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปั่นจักรยานในครั้งนี้นะครับจะเป็นการเริ่มต้นในการที่จะทำให้หัวหินนั้นเป็นเมืองแห่งจักรยานนะครับเหมือนกับการที่เราได้พยายามที่จะปั่นจักรยานกันทุกๆสัปดาห์ในทุกๆวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็ปั่นกันมาได้ประมาณ5อาทิตย์แล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มจุดติดในกระแสแล้วในอนาคตนั้นนะครับผมอยากจะให้ทุกๆภาคส่วนนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่หัวหินนั้นนะครับหรือคนในพื้นถิ่นนะครับนำจักรยานออกมาใช้การปั่นจักรยานของชาวหัวหินระยะทางเกือบ10กิโลเมตรในครั้งนี้ปิดท้ายกันด้วยความอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านทั้งต้มปลาทูหมึกกระตอยต้มหวานจับไม้และหอยเสียบน้ำจิ้มมะละกอสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและต่างตั้งใจว่าจะเข้าร่วมการปั่นจักรยานทุกครั้งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมปั่นจักรยานให้มากขึ้นทีมข่าวภูมิภาครายงาน